เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะเรานำทุกเรื่องของผู้บริโภคมาฝากคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นปัญหาพร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ไขนะคะโดยดิฉันจะได้เรียนเชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาตอบคำถามหรือว่าไปเสาะหาวิธีการนะคะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังกันเพราะว่าเราทุกคนคือผู้บริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าไปราคาถูกหรือราคาแพงมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นเงินของเราทั้งนั้นนะคะเราก็สมควรที่จะต้องรักษาสิทธิ์เพื่อให้คุ้มค่าที่สุดใช่ไหมคะคุณผู้ฟังหน่วยงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคทั่วโลกค่ะให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็รณรงค์กันทุกปีด้วยการกำหนดวันสิทธิผู้บริโภคสากลก็คือ15มีนาคมของทุกปีนะคะก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภคในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของเงินที่จ่ายไปเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆถูกต้องไหมคะคุณผู้ฟังทั่วโลกเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยภายหลังจากที่มีการระบาดของโควิด-19 ทำให้บางคนเนี่ยต้องเลิกอาชีพเดิมหันไปหาอาชีพใหม่หารายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องชักหน้าไม่ถึงหลังพอบ้างไม่พอบ้างก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเราจำเป็นจะต้องจ่ายเงินเพื่อสาธารณูปโภคพื้นฐานค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ค่าน้ำมันรถยนต์ค่าโดยสารรถสาธารณะเพื่อไปทำงานนี่เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่ทุกวันนี้เราต้องจ่ายไม่รวมค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่ายารักษาโรคตอนนี้มันแพงขึ้นทุกอย่างเลยแพงไปจากเดิมมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของราคาพลังงานตอนนี้นอกจากราคาพลังงานแพงแล้ววิกฤตพลังงานขาดแคลนก็สูงมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อหาทางประหยัดหาทางปรับตัวในเรื่องของพลังงานมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีทางอื่นอีกไหมที่จะทำให้มีความยั่งยืนในเรื่องของพลังงานมันควรมีพลังงานทางเลือกที่ไม่ใช่พลังงานแบบเดิมๆเช่นน้ำมันซากฟอสซิลถ่านหินอะไรต่างๆใช่ไหมคะอย่างแสงแดดหรือพลังงานลมมีการพูดถึงกันมากเลยว่ามันควรที่จะต้องสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยผลิตพลังงานทางเลือกใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้ถ่านหินพลังงานฟอสซิลซึ่งนอกจากจะราคาแพงขึ้นเพราะว่ามันขาดแคลนแล้วเนี่ยมันยังส่งผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศมันทำให้โลกร้อนชั้นน้ำแข็งขั้วโลกละลายอีกด้วยนี่จึงเป็นธีมที่องค์กรคุ้มครองผู้บริโภครณรงค์ในวันสิทธิผู้บริโภคสากลหรือ World Consumer Rights Dayของปี2566นี้การสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่การใช้พลังงานสะอาดเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับมือกับวิกฤตราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนแล้วก็หันไปใช้พลังงานอื่นเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำซึ่งจะต้องมีการสนับสนุนจากรัฐของแต่ละประเทศทั้งการให้ความรู้จัดหาอุปกรณ์หรือหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้ประชาชนได้ผลิตพลังงานหมุนเวียนได้เองหรือใช้ในราคาที่ถูกลงและมันจะตามมาด้วยผลดีก็คือช่วยลดความเสี่ยงจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศซึ่งเกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศทำให้โลกไม่ร้อนขึ้นไปมากกว่านี้จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้สภาพอากาศแปรปรวนมากเลยเรามาร่วมกันตระหนักถึงสิทธิผู้บริโภคกับการสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่การใช้พลังงานสะอาดค่ะและเนื่องในวันสิทธิผู้บริโภคสากล15มีนาคมนี้นะคะองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคหลายๆองค์กรค่ะก็มีการออกมาจัดงานด้วยแล้วก็สำหรับธีมในปีนี้นะคะที่บอกว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่การใช้พลังงานสะอาดซึ่งเรื่องนี้มีแนวคิดแล้วก็วัตถุประสงค์รวมถึงวิธีการที่เราจะมาร่วมกันสร้างความตระหนัก
ให้กับผู้ประกอบการผู้บริโภคในเรื่องของพลังงานสะอาดได้อย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันได้เรียนเชิญคุณสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสารีค่ะสวัสดีค่ะคุณชนาทิพย์และคุณผู้ฟังค่ะชัดเจนนะคะชัดเจนดีค่ะธีมสำหรับวันสิทธิผู้บริโภคสากล15มีนาคมของปี2566นี้เป็นเรื่องของพลังงานสะอาดทำไมถึงมีแนวคิดเรื่องนี้คะก็คงจะขออนุญาตเรียนว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริโภคจากทั่วโลกเนี่ยประสบปัญหาเรื่องพลังงานประเทศไทยของเราก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นนะฮะเราก็เจอปัญหาเรื่องราคาพลังงานที่แพงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขาดแคลนเหมือนอย่างเพื่อนบ้านที่ลาวที่ขาดพลังงานแต่ว่าสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องราคาพลังงานที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของเขาด้วยเช่นเดียวกันถ้าจะเรียนเนี่ยก็คงจะเห็นนะฮะว่า70กว่าล้านคนทั่วโลกเนี่ยกระทบจากราคาพลังงานที่เรียกว่าแพงขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ขณะที่เราเนี่ยสามารถเรียกว่าใช้พลังงานหรือเป็นผู้ผลิตพลังงานได้โดยเฉพาะอย่างเช่นการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ต่างๆเนี่ยแต่เราก็ยังถูกจำกัดหรือมีอุปสรรคในการที่จะพึ่งพาตัวเองด้านพลังงานเพราะฉะนั้นสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากลซึ่งต้องถือว่าเป็นเครือข่ายขององค์กรผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยก็ได้ตั้งประเด็นเรื่องนี้ว่ามีความสำคัญซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็ไปสู่บทบาทของผู้บริโภคในการที่จะพึ่งพาพลังงานของตัวเองมากขึ้นแล้วแน่นอนฮะนอกจากที่จะทำให้เราประหยัดแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาทั่วโลกก็คงเรื่องของภูมิอากาศนะฮะไม่ว่าจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ในชั้นบรรยากาศเองที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานฟอสซิลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงเป็นเหตุผลที่สำคัญซึ่งในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ได้ทำงานเรื่องนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยนะคะเพราะว่าจากที่ได้ติดตามข่าวเรื่องของการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์การติดตั้งโซลาเซลล์หรือพลังงานลมอื่นๆเนี่ยดูเหมือนว่าผู้บริโภคไทยหรือว่าประชาชนคนไทยเนี่ยยังเข้าถึงเรื่องนี้ได้ยากเพราะว่าแผงโซลาเซลล์ยังแพงอยู่หรือว่าหน่วยงานที่จะมาให้ความรู้บางทีประชาชนจะต้องไปค้นหาใน YouTube เองติดตั้งเองเมื่อก่อนที่ฉันเห็นรายการสะเทือนไทยทางไทย PBS เหมือนกันนะคะมีหนุ่มต้นแบบคนหนึ่งที่เรียนจบทางด้านเคมีหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าเขามีความสนใจกลับไปอยู่บ้านเกิดด้วยการใช้โซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองแต่ว่าก็มีการไปสอนคนในพื้นที่ด้วยคือเหมือนกับประชาชนคนไทยยังต้องขวนขวายกันเองอย่างนี้ค่ะคุณสารีอันนี้ทางองค์กรผู้บริโภคจะมีส่วนในการที่จะช่วยกันส่งเสียงหรือว่าผลักดันให้ทางหน่วยงานภาครัฐนี่ได้เห็นความสำคัญตรงนี้อย่างไรบ้างคะครับคือแยกเป็นสองส่วนนะฮะแน่นอนวันสิทธิผู้บริโภคสากลเนี่ยเราก็คงร่วมมือกับสหพันธ์ผู้บริโภคสากลในการจัดงานซึ่งปีนี้เราจัดงานแบ่งออกเป็น2-3ประเด็นด้วยกันนะฮะพอดีประเทศไทยเองเราก็กำลังจะใกล้เลือกตั้งเพราะฉะนั้นโอกาสวันสิทธิผู้บริโภคสากลปีนี้เราก็ยกเอาประเด็นนโยบายด้านพลังงานมาคุยกับพรรคการเมืองแต่แน่นอนวันที่คุยเรื่องนโยบายพรรคการเมืองเนี่ยในวันที่15มีนาคมเนี่ยก็คงเป็นส่วนหนึ่งวันแต่จริงๆงานเราจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะฮะวันที่14เนี่ยบ่ายก็จะมีการจัดงานเรื่องนี้เลยนะฮะซึ่งก็อาจจะเรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำข้อเสนอโดยเฉพาะสภาองค์กรผู้บริโภคได้ทำข้อเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีและไปที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานนะฮะเรื่องการลดอุปสรรคในการใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะจัดงานช่วงบ่ายนะฮะจนถึง4โมงเย็นเพื่อที่จะดูว่าผู้บริโภคเนี่ยจะเข้าสู่พลังงานหมุนเวียนด้วยอุปสรรคที่ลดลงอย่างไรซึ่งขณะนี้ต้องบอกว่าอย่างที่คุณชนาทิพย์ได้เรียนคุณผู้ฟังนะฮะว่าเราติดโซลาร์เซลล์เนี่ยเราก็เจอปัญหาไม่น้อยะนะฮะไม่ว่าจะทั้งเรื่องข้อมูลที่จำกัดราคาที่ยังแพงหรืออุปสรรคในการ
ขอจดแจ้งแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายอย่างระดับการจดแจ้งแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการใช้โซลาร์เซลล์ของตัวเองหรือแม้กระทั่งถ้าสมมุติเราไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยมันก็เหมือนเราผลิตให้กับการไฟฟ้าฟรีการขายเนี่ยก็ยังทำได้จำกัดคือเรียกว่าไม่ได้ขายนะฮะจริงๆก็หักกลบหน่วยอย่างเช่นสมมุติเรียนผลิตแล้วก็ติดโซลาร์เซลล์เนี่ยก็แค่เอาไปฝากไว้กับการไฟฟ้าแต่ละเดือนเนี่ยก็มาลบกันว่าเราจ่ายค่าไฟเท่าไหร่ใช้ไฟที่เกินมานี่เท่าไหร่นะฮะระบบนี้ก็ยังทำไม่ได้ก็ต้องขายเข้าไปก่อน2.20 บาทแล้วก็ซื้อของการไฟฟ้าอยู่ที่4.72 บาทอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็ไม่เอื้อให้ผู้บริโภคหรือจูงใจให้ผู้บริโภคเนี่ยติดโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเองแล้วก็ด้วยราคาที่มันแพงนะฮะอันนี้ก็จริงๆสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็ได้ทำข้อเสนอเพื่อลดอุปสรรคเรื่องนี้ไปแล้วก็คณะรัฐมนตรีเองก็ได้เคยมีมติว่าจะลดอุปสรรคแต่ขณะนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ลดอุปสรรคเลยนะคะส่วนที่2เนี่ยวันที่14ที่จะชวนกันคุยเรื่องนี้นะฮะว่ามันจะเป็นจริงยังไงวันที่2คือวันที่15เนี่ยทางสภาเองเนี่ยก็ร่วมกับองค์กรผู้บริโภคเราก็เสนอว่าพรรคการเมืองเนี่ยจริงๆแทนที่จะมีงบในการจ่ายค่าไฟให้ชาวบ้านก็ควรจะเอางบนั้นน่ะมาทำโซลาร์เซลล์บนหลังคาให้กับชาวบ้านแทนนะฮะซึ่งจะเป็นล้านหลังคา5ล้านหลังคาล้านโซลาร์เซลล์เนี่ยก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่จากเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคที่จะเสนอให้กับพรรคการเมืองซึ่งจริงๆนอกจากเรื่องพลังงานหมุนเวียนเราก็จะมีข้อเสนอเรื่องแก๊สธรรมชาติเรื่องพลังงานต่างๆหรือค่าไฟฟ้าที่ทุกคนก็ทราบดีนะฮะว่าขณะนี้เราจ่ายไฟให้กับระบบไฟสำรองซึ่งจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลายพรรคอาจจะเขียนไว้บ้างบางพรรคอาจจะยังไม่มีอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นนโยบายที่เป็นข้อสรุปร่วมกันของฝั่งประชาชนในเรื่องพลังงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ทั้งเดือนนี้ก็อาจจะได้นะฮะที่เราจะพยายามผลักดันให้นโยบายร้านหลังคาร้านโซลาร์เซลล์เนี่ย เกิดความเป็นจริงกับพรรคการเมืองต่างๆแล้วก็ลดอุปสรรคสำหรับคนที่สนใจจะติดแล้วก็จะมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจด้วยที่อาจจะมีกิจการในเรื่องเหล่านี้อยู่นะฮะว่าเขาจะช่วยสนับสนุนให้เกิดไปถึงร้านหลังคาได้อย่างไรนะคะโดยที่สามารถที่จะทำได้จริงส่วนในวันที่15เนี่ยอย่างที่เรียนคุณน้ำไปนะฮะคุณชนาธิปไปว่าถือโอกาสที่วันสิทธิผู้บริโภคสากลเนี่ยเสนอนโยบายเรื่องพลังงานแล้วก็นโยบายที่2เนี่ยที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องพลังงานเนี่ยก็คงเป็นเรื่องขนส่งมวลชนซึ่งเราก็เห็นกันชัดมากนะครับว่าตอนนี้เรามีปัญหา PM 2.5 ซึ่งปัญหาสำคัญจาก PM 2.5 ก็เป็นเรื่องการใช้รถส่วนตัวและโดยเฉพาะรถดีเซลนะคะซึ่งอันนี้ก็คงเป็นประเด็นว่าเราจะทำยังไงที่ทำให้เรามีบริการขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อลดปัญหาในระยะยาวเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5 หรือค่าโดยสารซึ่งขณะนี้มันก็มีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่องสายนู้นสายนี้สายนั้นแต่ก็ดูแล้วก็ยังเป็นอุปสรรคกับผู้บริโภคมากเพราะฉะนั้นบริการขนส่งทั้งในเมืองในต่างจังหวัดแล้วก็ขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้นยังไงนะคะซึ่งในช่วงขนส่งเนี่ยจริงๆเนื่องจากนโยบายของผู้บริโภคมันก็มีเยอะมากนะครับก็พูดตั้งแต่เรื่องการเข้าถึงว่าราคามันจะถูกลงยังไงนะคะจะปลอดภัยยังไงรถโดยสารเด็กไปโรงเรียนยังรถตู้ยังมีปัญหากับเด็กนักเรียนรถรับส่งนักเรียนจะเป็นยังไงหรือมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นสาเหตุการตายของผู้บริโภคที่สำคัญถึงมากกว่า 60% เนี่ยมอเตอร์ไซค์จะมีเบรกที่เป็นเบรก ABS ยังไงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่เราคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆที่กำลังจะเข้ามาทำงานทางการเมืองในระยะถัดไปเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมแต่ดิฉันคิดว่าก็อาจจะเรียกว่าทั้งปีนี้สภาองค์กรผู้บริโภคร่วมกับสมาชิกเนี่ยก็คงจะมีโอกาสได้ผลักดันเรื่องพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเป็นระบบนะคะค่ะคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากพรรคการเมืองต่างๆที่ตอนนี้กำลังหาเสียงอยู่มากน้อยขนาดไหนคะคุณสารีเพราะว่าดูเหมือนว่าดิฉันมาชั่งน้ำหนักดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเองก็ต้องการรถไฟฟ้าต้องการจ่ายค่าไฟถูก
ไม่ต้องการใช้น้ำมันมากแต่ว่าทุกอย่างมันเหมือนจะสวนทางกันว่าเอ๊ะภาคธุรกิจที่เขาประกอบธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมักจะมีอะไรมาค้านกันอยู่เสมอหรือว่ามาทำให้มันไม่เป็นจริงอย่างนั้นเสมออย่างเงี้ยค่ะแล้วนโยบายของทางพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยคิดว่าจะสามารถจูงใจคนไทยหรือกำหนดให้มันเป็นนโยบายวาระแห่งชาติวาระของประเทศได้ยังไงบ้างคะคุณสารีคือเรียนคิดว่าตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยจริงๆน่าจะช่วยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีอำนาจในการใช้พลังงานของตัวเองเนี่ยมากขึ้นคือต้องบอกว่าดวงอาทิตย์มันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดเพียง1กิโลวัตต์เนี่ยเราก็ลดค่าไฟไปแล้ว500ถึง600บาทแล้วขณะเนี้ยต้นทุนของ1กิโลวัตต์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 40,000 บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราติดสัก3กิโลวัตต์ก็แสนประมาณ 120,000 บาท 120,000 บาทเนี่ยจริงๆรัฐบาลขณะนี้เนี่ยใช้เงินอยู่150บาทถูกมั้ยฮะ150หน่วยประมาณ500บาทต่อเดือนให้กับจ่ายไฟฟรีประชาชนที่ใช้ไฟน้อยๆเพราะฉะนั้นคือถ้าเราคิดกลับกันเนี่ยว่าทำให้ในระยะยาวเนี่ยเรียกว่า 100,000 กว่าบาทเนี่ยสามารถคืนให้กับรัฐด้วยและประชาชนก็ยังประหยัดไปอีกถึง25ปีเนี่ยเรียนคิดว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจมากพรรคการเมืองก็น่าจะสนับสนุนนะฮะในแง่ของร้านหลังคาร้านโซลาร์เซลล์เนี่ยซึ่งเราก็หวังว่าอย่างนั้นส่วนเรื่องไฟฟ้าเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าประชาชนไม่ลุกออกมาเนี่ยที่จะช่วยกันบอกพรรคการเมืองซึ่งก็เราก็เริ่มเห็นนะฮะว่าระบบสำรองไฟมีบางพรรคเริ่มพูดเรื่องค่าไฟที่ลดลงได้เรื่องการทำสัญญาโรงไฟฟ้าเพิ่มต่างๆเนี่ยเริ่มเห็นมีบางพรรคทำเป็นนโยบายที่ชัดเจนนะคะส่วนเรื่องแก๊สธรรมชาติเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะมีบางพรรคบ้างที่พูดอยู่แต่จะจำกัดนะฮะเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะฮะว่าจริงๆเรื่องพลังงานเนี่ยเป็นกิจการที่เกื้อหนุนตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของรัฐบาลมากพอสมควรแล้วก็รัฐบาลเองก็อาจจะกังวลว่ามันจะไปกระทบกับตลาดหลักทรัพย์นะฮะแต่ก็ต้องเรียนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็คือขณะนี้ถึงแม้ว่าเราจะพัฒนาประเทศเราจะพัฒนาเนี่ยแต่การใช้ไฟทั่วโลกไม่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะค่ะคือเดิมในอดีตเราอาจจะคิดว่ายิ่งเราพัฒนามากเราต้องใช้ไฟมากมันผกผันกันเนี่ยขณะนี้ก็ถูกพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมันมีทิศทางใหม่ๆหรืออย่างเช่นขณะนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าไปคุยเรื่องแม้กระทั่งการใช้พลังงานไฟฟ้ารถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับทำขนส่งสาธารณะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเร่งผลักดันมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าจะช่วยเรื่องฝุ่น PM 2.5 แล้วก็แน่นอนครับว่าราคาก็น่าจะถูกกว่าทั้งระบบบำรุงรักษาระบบต่างๆที่จะเข้ามาช่วยดูแลซึ่งนั่นก็ทำให้ประชาชนเองเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะตรงส่วนนี้มากขึ้นคือต้องเรียนว่าบริการพลังงานเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงไปในหลายภาคส่วนมากและเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญทั้งแม้งกระทั่งราคาสินค้าของผู้บริโภคการขนส่งของผู้บริโภคหรือคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมสุขภาพของผู้บริโภคนะครับเพราะนั้นการที่ปีนี้เราจะคุยกันเรื่องพลังงานเนี่ยก็ต้องถือว่าอย่างน้อยเราได้ทะลุปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคไม่น้อยค่ะนอกจากคุณภาพชีวิตที่ว่าถ้าเกิดเราใช้พลังงานสะอาดแล้วราคาถูกแล้วเนี่ยนะคะโลกของเราก็จะสะอาดไปด้วยใช่ไหมคะคุณสารีเพราะว่าทุกวันนี้ PM 2.5 ส่วนหนึ่งมาจากรถยนต์เนี่ยเยอะมากแล้วรถยนต์ทุกวันนี้ติดมากๆเลยซึ่งถ้าคนไทยไม่อยากมีปัญหานี้พรรคการเมืองหรือรัฐบาลในอนาคตก็คงจะต้องหันมามองตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มากๆมากกว่าที่จะไปมีผลประโยชน์ในด้านอื่นๆกับเอกชนที่เขาใช้พลังงานฟอสซิลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณสารีมันคือความยั่งยืนเรื่องสำคัญเพราะว่าแล้วข้อมูลวิชาการเนี่ยชัดเจนมากขณะนี้รอเฉพาะการปฏิบัติการเท่านั้นเองที่จะทำให้ประสบความสำเร็จซึ่งทั้งการปฏิบัติการจากรัฐบาลและการปฏิบัติการจากฝั่งผู้บริโภคนะคะค่ะนี่คือแนวคิดนะคะธีมวันสิทธิผู้บริโภคสากล15มีนาคมปี2566นี้ก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราติดตามการเสวนาต่างๆ
ของพลังงานผู้บริโภคกันนะคะที่จะเกิดขึ้น14 15แล้วก็22มีนาคมของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าก็จะนำเสนอในรายการภูมิคุ้มกันต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณคุณสารีอองสมหวังเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเราในฐานะผู้บริโภคผู้ใช้พลังงานตอนนี้ใช้น้ำมันก็เป็นซากฟอสซิลใช่ไหมคะราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นทุกวันใช้ไฟฟ้าถึงแม้ว่าจะจ่ายในราคาครัวเรือนก็4บาทกว่าๆแถมยังมีค่า FT ซึ่งเป็นราคาพลังงานผันแปรก็แล้วแต่ว่าในช่วงนั้นๆเนี่ยนะคะการไฟฟ้าเขาจะซื้อพลังงานเช่นถ่านหินหรือก๊าซมาจากแหล่งไหนราคาเท่าไหร่เขาจะบวกหรือจะเพิ่มกับในราคาค่าไฟก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เขาอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราให้ความสำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญพรรคการเมืองให้ความสำคัญในการเขียนนโยบายให้ประเทศไทยได้ใช้พลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ส่งเสริมการติดตั้งรับซื้อไฟฟ้าเข้าสู่ระบบคืออันนี้มันไม่ได้เสียหายเลยนะคะมันมีแต่ประโยชน์และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะอย่างน้อยๆก็คือคนไทยมีไฟฟ้าใช้แบบที่ไม่ต้องเสียเงินใช่ไหมคะเพียงแค่ลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็ทำระบบที่บ้านแล้วถ้ามีไฟฟ้าเหลือก็เอาไปขายนะคะแล้วก็ส่วนรัฐนั้นจะจัดการขายอย่างไรเพื่อสร้างรายได้ให้รัฐก็เป็นอีกเรื่องนึงก็จะเห็นได้ว่านี่มีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดค่ะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันเรื่องของมลภาวะเป็นพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ไทยเองต้องเผชิญกันเกือบทุกปีเลยแล้วมันส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้นะคะมีข้อมูลนะคะจากนายแพทย์ณเรศฤทธิ์ขัตถสีมานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเดิมเนี่ยท่านเคยเป็นหมออยู่ในภาคเหนือมาร่วม10ปีและตอนนี้ก็ดูแลด้านยุทธศาสตร์ด้านฝุ่นของกระทรวงสาธารณสุขด้วยเนี่ยนะคะคุณหมอระบุบอกว่าโรคและอาการที่มากับฝุ่น PM 2.5 เราจะเลี่ยงได้อย่างไรเป็นคำแนะนำค่ะตัวฝุ่นเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคพวกระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะคนที่มีอาการโรคปอดอักเสบเรื้อรังโรคถุงลมโป่งพองเรื้อรังทำให้อาการหายใจเหนื่อยมากขึ้นผิวหนังอักเสบระคายเคืองโรคกลุ่มเส้นเลือดหัวใจจะโดนกระตุ้นได้ถ้าไปเจอฝุ่นมากๆนะคะทำความเข้าใจง่ายๆก็คล้ายกับโควิดนะคะกลุ่มเสี่ยงสำคัญก็ได้แก่เด็กผู้สูงวัยหรือหญิงตั้งครรภ์ซึ่งถ้าเจอฝุ่นแล้วอาจจะไปกระตุ้นให้มีอาการรุนแรงได้ค่ะถ้าใครยังไม่สามารถทำงานที่บ้านหรือว่าจำเป็นจะต้องอยู่ในที่โล่งแจ้งคงจะต้องตรวจสอบค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงสถานที่เจอฝุ่นหนาแน่นลดการออกกำลังกายกลางแจ้งด้วยนี่คือคำแนะนำของคุณหมอณเรศฤทธิ์นะคะแต่คุณผู้ฟังคะถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัยไหมคะว่าทำไมไทยถึงกำหนดมาตรฐานหรือว่าความปลอดภัยปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในอากาศไว้ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทั้งที่ในต่างประเทศหลายๆประเทศกำหนดน้อยกว่านี้เอ๊ะหรือว่าคนไทยทนได้กับค่าฝุ่นละอองเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่คนชาติอื่นทนไม่ได้เขาก็เลยกำหนดค่าน้อยกว่าแต่มีข่าวมาเมื่อปี2565นะคะจากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในขณะนั้นบอกว่าเนื่องจากค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 ในไทยกำหนดมานานกว่า10ปีแล้วจึงควรมีการปรับปรุงให้มีความเข้มงวดและเหมาะสมทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติกำหนดมาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 ใหม่จากเดิมค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงค่ามาตรฐานไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปรับเปลี่ยนเป็น 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566และค่าเฉลี่ยรายปีจากเดิม25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเป็น15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะหมายความว่าต่อไปตั้งแต่1มิถุนายน2566
ไทยจะกำหนดค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นขนาดเล็กที่ไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วหมายความว่าถ้าเป็น38ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่าสูงก็ยังดีกว่าหน่อยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราจะได้แบบระมัดระวังตัวกันมากขึ้นหลีกเลี่ยงดิฉันเองเป็นโรคภูมิแพ้นะคะแล้วเรื่องของอากาศเนี่ยมันสำคัญมากๆพอๆกับอาหารเลยนะคือถ้าอากาศเสียอากาศไม่ดีต่อให้กินอาหารดีขนาดไหนคือสุขภาพร่างกายของมนุษย์ก็คงไม่ดีใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอ่ะเรามาร่วมกันตระหนักถึงสิทธิผู้บริโภคกับการลดการบริโภคอะไรที่ไม่จำเป็นแล้วก็ส่งเสริมไปในทิศทางที่มันจะยั่งยืนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโลกไม่ร้อนไปมากกว่านี้เรื่องต่อไปค่ะมาดูที่โฆษณากันบ้างโฆษณาที่ผิดกฎหมายสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้บริโภคยังมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพในแพลตฟอร์มออนไลน์ Shopee Lazadaซึ่งควบคุมได้ยากมากค่ะเพราะว่าผู้ประกอบการบางทีก็ไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานของประเทศนั้นๆต่อให้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขายสินค้าออนไลน์จะคัดกรองมาอย่างไรมันก็ยังคงมีผู้ที่โฆษณาเกินจริงให้ข้อมูลหลอกลวงเป็นเท็จเพื่อหวังจะขายสินค้าได้มากๆแต่ว่าสินค้านั้นไม่มีคุณภาพไม่มีประโยชน์แถมบางสินค้ายังเป็นอันตรายอีกด้วยผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับสินค้าสุขภาพของไทยก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ค่ะโดยเภสัชกรวีระชัยนนวชัยรองเลขาธิการอย.ล่าสุดท่านบอกว่าอย.เนี่ยตรวจพบโฆษณาอาหารยาเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์ที่ผิดกฎหมายขายในเว็บไซต์ Lazada และ Shopee จำนวนมากเลยนะคะหวั่นว่าผู้บริโภคจะถูกเอาเปรียบจึงต้องเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามและฝ่ายกฎหมายเร่งรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์รายใหญ่นี้ค่ะที่ผ่านมาน่ะอย.เปรียบเทียบปรับ Lazada ไปแล้ว45คดีนะคะได้เงินค่าปรับกว่า 4,900,000 บาทเปรียบเทียบปรับ Shopee ไปแล้ว22คดีเงินค่าปรับ 1,900,000 บาทค่ะและมีคดีที่มีโทษจำคุกอีกจำนวนมากที่ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีต่อโดยอย.ได้นัดเข้าพบผู้กำกับการ4กองกำกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อหารือการทำงานร่วมกันในการกวาดล้างตลาดออนไลน์ให้เป็นตลาดปลอดโฆษณาเถื่อนซึ่งการกำกับดูแลของผู้ค้าออนไลน์เองทุกแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องมีมาตรการตรวจสอบผู้ค้าที่ขอสิทธิเข้ามาเปิดร้านค้าในแพลตฟอร์มของตนเองด้วยไม่ให้ขายสินค้าหรือว่าโฆษณาผิดกฎหมายหลอกลวงผู้บริโภคซึ่งถ้าอย.ตรวจพบเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีทั้งเจ้าของตลาดออนไลน์และก็ร้านค้าที่เข้าไปขายนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะยังไม่ได้ซื้อสินค้านั้นแต่ไปเจอโฆษณาที่เข้าขายหลอกลวงเช่นโฆษณาครีมทาผิวขาวบอกทา7วันขาวอย่างเงี้ยอันนี้หลอกลวงแน่นอนเพราะว่าเครื่องสำอางไม่ใช่สินค้าที่จะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายได้เครื่องสำอางก็แค่ประทินผิวถ้าโฆษณาว่าทาแล้วเห็นผล7วันขาวแน่ขาวเป็นหยวกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจได้เลยว่าเป็นโฆษณาหลอกลวงหรือสินค้านั้นเนี่ยต้องใส่สารอันตรายแน่นอนเช่นสารปารอดมากัดผิวต้องช่วยแจ้งไปที่อย.นะคะหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1556หรือร้องเรียนไปที่ Facebook ของอย. FDA ไทยหรือที่สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศสกิดเจ้าหน้าที่ค่ะส่งรูปตัวอย่างหลักฐานการโฆษณาต่างๆไปด้วยช่องทางที่เขาโฆษณาไปด้วยอย.จะได้ไปตรวจสอบและดำเนินการได้ถูกต้องนะคะแจ้งตำรวจบก.ปคบ.ไปก็ได้ค่ะหน้า Facebook ก็คือปคบ.เตือนภัยผู้บริโภคนะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่มีคำเตือนมาจากนักเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับโฆษณาชวนเชื่อแล้วทำให้เราอาจจะเสียเงินเกินความจำเป็นนะคะคุณผู้ฟังหมอแลบแพนด้าออกมาโพสต์เตือนระวังการหลอกตรวจเลือดแบบ Live Blood Analysis นะคะโดยระบุข้อมูลว่าถ้าใครไปเจอการชักชวนให้ตรวจเลือดที่เรียกว่า Live Blood Analysis ให้หลีกหนีไกลๆเลยครับไม่งั้นเตรียมตัวเสียเงินฟรีๆแน่บางคนโดนฟันเกือบแสนในโพสต์ยังเตือนต่อไปว่าทำไมเขาถึงต้องหากินแบบนี้กับเราล่ะทั้งที่เป็นโรงพยาบาลจริงๆก็เพราะเขาหาเงินได้มหาศาลนั่นสิครับ
ต้นทุนการตรวจไม่ถึง5บาทเท่านั้น Live Blood Analysis วิธีการตรวจของมันก็คือเขาจะมีกล้องจุลทรรศน์ตัวนึงเชื่อมต่อกับจอคอมพิวเตอร์แล้วก็เจาะเลือดของเราจากปลายนิ้วจิ้มเข้าไปจึกนะคะแล้วก็หยดเลือดลงบนกระจกสไลด์แล้วเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์จากนั้นเขาก็จะโชว์ลักษณะของเม็ดเลือดในจอคอมให้เราดูสภาพเม็ดเลือดต่อจากนี้แหละคือวิชามั่วล้วนๆเขาจะพยายามอธิบายภาพเม็ดเลือดให้เราฟังเพื่อเสมือนว่าตรวจสุขภาพเช่นบอกว่าเจอโลหะหนักในเลือดวงเล็บนะคะหมอแลบแพนด้าบอกว่าซึ่งจริงๆแล้วอนุภาคโลหะหนักจะส่องไม่เห็นจากในกล้องจากนั้นก็จะเชียร์ให้ทำการล้างเลือดทำนั่นทำนี่คอสหนึ่งราคาเป็นหมื่นบางรายบอกว่าเจอเส้นใยโปรตีนเกิดจากอาหารไม่ย่อยอันนี้ก็มั่วอีกตามเคยจากนั้นก็จะสั่งจ่ายยามาช่วยย่อยเขาบอกว่าเกิดจากการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเลยมีเส้นใยโปรตีนตกค้างบางรายพบก้อนๆวาวๆก็จะบอกว่าเป็นพวกโลหะตกค้างหมอแลบแพนด้าบอกว่าบ้าเอ้ยนั่นเป็นคราบไขมันเกาะกระจกสไลด์นะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าสะสมมากๆจะเป็นมะเร็งเป็นนั่นเป็นนี่ต้องล้างเลือดด้วยการทำวิธีการใดวิธีการหนึ่งซึ่งราคาก็เป็นหมื่นเช่นเดียวกันในรายที่เจอคราบเม็ดไขมันมากๆก็แนะนำขายการตรวจไขมันในเลือดให้เราเสียตังค์อีกบางรายก็บอกว่าเป็นพวกทาร์เก็ตเซลล์เยอะๆแล้วก็บอกว่าตับเรามีปัญหาให้ขายเทสการตรวจตับแล้วก็ขายโปรแกรมเอ็กซเรย์เข้าไปอีกซึ่งเทคนิคการทำให้เลือดติดกันทำง่ายมากก็คือหยดเลือดหยดใหญ่ๆหนาๆแล้วก็ส่องกล้องให้คนไข้ดูซึ่งมันจะน่ากลัวแล้วก็น่าตกใจมันเป็นการตรวจที่คนไข้เห็นกับตาตัวเองในจอคอมเป็นใครก็เชื่อใช่ไหมคะในเมื่อเราไม่ใช่คนในวงการสาธารณสุขไม่ได้เรียนมาสรุปก็คือการตรวจ Live Blood Analysis ด้วยการเจาะเลือดหยดเดียวที่ปลายนิ้วไม่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการการประกอบการวินิจฉัยโรคของการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าไปโรงพยาบาลส่วนมากก็จะเป็นเอกชนนะเนาะหรือสถานพยาบาลที่กึ่งๆคลินิกกึ่งๆโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะเจาะปลายนิ้วเจาะเลือดให้ถามก่อนเลยว่าใช่การตรวจ Live Blood Analysis หรือเปล่าถ้าใช่แนะนำว่าอย่าตรวจเลยค่ะอันนี้เป็นคำแนะนำของหมอแลบแพนด้าด้วยนะคะดิฉันก็ไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์รามา Channel ก็คือเป็นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลรามานะคะพูดเหมือนกันเลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ตรวจเลือด1หยดรู้ไปเสียทุกโรคคร่าวๆก็คือว่าอาจารย์นายแพทย์ศักดาอาจองค์วัลลิภากรสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้อธิบายไว้ว่าการตรวจเลือดแบบนี้ที่เขาใช้ชื่อว่า Live Blood Analysis หรือ LPA นะคะที่เรามักจะเห็นโฆษณาตามห้างสรรพสินค้ามีเจ้าหน้าที่ยืนทำการตรวจหรือเห็นอาการส่งต่อในภาพโลกออนไลน์พอตรวจเสร็จก็จะมีการวิเคราะห์ไปต่างๆนานาในทางการแพทย์นั้นการตรวจแบบนี้เรียกว่าDark Field Microscope ซึ่งปัจจุบันมีใช้น้อยมากซึ่งพอจิ้มเลือดของเราจากปลายนิ้วไปก็จะมาย้อมสีเพื่อวิเคราะห์อะไรบางอย่างหรือเพื่อดูว่าเม็ดเลือดแดงนั้นขาดธาตุเหล็กหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วต้องทำการเกลี่ยบนสไลด์ปิดด้วยกระจกสไลด์ย้อมสีอย่างครบขั้นตอนตามหลักการและต้องทำในห้องที่สะอาดไม่มีฝุ่นจึงจะเห็นได้ชัดมากกว่าการไม่ย้อมสีแบบ Live Blood Analysis แล้วอาจารย์นายแพทย์ศักดายังกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเลือดของเรานั้นแต่ละคนมีความหนืดไม่เท่ากันบางครั้งมันก็จะจับเป็นกลุ่มซึ่งการจับเป็นกลุ่มที่ว่านี้ก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับโรคบางอย่างได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการเกลี่ยของเม็ดเลือดที่หยดลงบนสไลด์ด้วยถ้าตั้งใจเกลี่ยให้มันข้นๆเอาส่วนที่หนืดๆหน่อยก็จะเห็นการเกาะของเม็ดเลือดแบบซ้อนๆขึ้นมาได้คนขายโปรแกรมตรวจเลือดก็เลยนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการหลอกผู้บริโภคให้หลงเชื่อการตรวจเลือดนั้นมีความซับซ้อนหลายขั้นตอนค่ะคุณผู้ฟังมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาไม่สามารถเจาะตรวจเดียวนั้นได้แล้วรู้ผลว่าเราเป็นโรคอะไรได้ทันทีอันนี้คุณหมอยืนยันว่าถ้าจะตรวจเลือดจริงๆมันต้องใช้เงินมากใช้ระยะเวลาอยู่ในห้องแลบที่ปลอดฝุ่น
ทำให้ถูกขั้นตอนทางการแพทย์ไม่ใช่เจาะปลายนิ้วจึ๊กเดียวได้เลือดมา1หยดเอาเกลี่ยบนแผ่นสไลด์ในกระจกแล้วก็มาอ่านในจอคอมไม่ได้เลยนะคะซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเลยการตรวจเลือดอย่างไวๆเนี่ยมีแต่การตรวจหากรุ๊ปเลือดเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากทุกคนใช้วิจารณญาณในการบริโภคให้มากอย่าหลงเชื่ออะไรโดยไม่มีข้อมูลหากไม่แน่ใจให้ถามผู้เชี่ยวชาญก่อนจะดีกว่าการตรวจเจาะปลายนิ้วแล้วก็เอาเลือดนั้นไปเกลี่ยๆบนกระจกดิฉันเคยตรวจหากรุ๊ปเลือดเมื่อสมัยประถมว่าตัวเองมีกรุ๊ปเลือดอะไรนะคะนี่เป็นข้อมูลจากอาจารย์นายแพทย์ศักดาอาจองค์วัลลิภากรสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและนี่ก็คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะเรายังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อเราไปคุยกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยในเรื่องของการอาบน้ำอุ่นการแช่ออนเซนน้ำแร่ต่างๆเนี่ยอุณหภูมิของน้ำมันมีผลกับสุขภาพร่างกายของคนเราอย่างไรโดยเฉพาะคุณผู้ชายมีผลกับอัณฑะมีผลกับอสุจิหรือไม่ไปฟังงานวิจัยในช่วงคิดก่อนเชื่อกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันว่าด้วยงานวิจัยเรื่องของการอาบน้ำอุ่นทำให้เซ็กส์เสื่อมจริงหรือและถ้าจริงอุ่นแค่ไหนถึงจะเสื่อมหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันสำคัญยังไงดิฉันคิดว่าสำคัญแน่ๆสำหรับคุณผู้ชายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะต้องมีทายาทสืบสกุลเนี่ยถ้าเซ็กส์เสื่อมหรือมีปัญหากับคุณภาพของอสุจิก็อาจจะทำให้ไม่มีลูกได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันซิว่างานวิจัยเกี่ยวกับการอาบน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่ามีพฤติกรรมของการชอบอาบน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนในหลายๆประเทศนะคะลองนึกดูว่าเกิดขึ้นในประเทศไหนภูมิภาคใดบ้างเท่าที่นึกออกนี่ตอนนี้ก็คือประเทศที่อยู่ในเขตหนาวนะคะหรือแม้แต่อย่างญี่ปุ่นค่ะความนิยมในการอาบน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนอย่างเช่นการแช่ออนเซนการแช่น้ำแร่การแช่น้ำพุร้อนใช่ไหมคะแต่ทีนี้น้ำพุร้อนหรือน้ำอุ่นอุ่นจัดๆเนี่ยนะคะแช่นานแค่ไหนถึงจะเกิดผลกระทบกับสุขภาพร่างกายปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้แช่ไม่เกิน15นาทีแต่ว่าถ้าเกิดเราแช่บ่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลอะไรไหมไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะงานวิจัยเรื่องของการอาบน้ำอุ่นส่งผลกระทบกับสุขภาพนี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์อย่างเช่นกรณีที่เราถามว่าเวลาที่พูดว่าแช่น้ำอุ่นบ่อยๆเนี่ยทำให้ความสามารถทางเพศเนี่ยต่ำลงหรือตัวอสุจิในคุณภาพต่ำลงเนี่ยเขาไม่ค่อยระบุนะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ผมก็เลยสงสัยก็เลยไปตามหาดูปรากฏว่าก็มีงานวิจัยเรื่องอุณหภูมิของถุงอัณฑะสูงเกินไปแม้ชั่วคราวส่งผลต่อความสมบูรณ์ของ DNA ของอสุจิมนุษย์การตายของเซลล์อสุจิและการแสดงออกของโปรตีนในอสุจิอันนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Andrology ปี2016ซึ่งอันนี้เป็นงานวิจัยที่ทำให้เราน่าจะพอได้คำตอบแล้วว่าอุณหภูมิของน้ำอุ่นเท่าไหร่ที่จะทำให้เกิดปัญหาและการอาบน้ำนั้นถี่แค่ไหนถึงจะเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาค่ะแล้วถ้าเกิดปัญหาแล้วเนี่ยมันย้อนกลับได้ไหมว่าให้มันหายไปนะฮะถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้คือนึกออกอยู่อย่างนึงเมื่อก่อนเคยมีข่าวว่าผู้ชายที่ขับรถนานๆนั่งอยู่ท่าเดิมนานๆทำให้บริเวณช่วงกลางลำตัวบริเวณถุงอัณฑะนี่มันร้อนจะทำให้เป็นหมันอันนี้มันคล้ายๆกับการอาบน้ำอุ่นไหมคะอาจารย์รถนั่นหมายถึงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมทั้งรถยนต์ค่ะและมอเตอร์ไซค์รถยนต์อยู่นี้มันก็มีแอร์นะน่าจะร้อนเท่าไหร่แต่มอเตอร์ไซค์น่ะแน่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวเครื่องหรือตัวอะไรก็ตามที่อยู่ใต้ที่นั่งเนี่ยมันอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆนะถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยคงไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วรถเมย์ก็ปรับอากาศได้แล้วก็ไม่น่าจะร้อนแต่ว่าถ้าเป็นรถร้อนธรรมดาก็อีกเรื่องนึงอาจารย์คะแล้ววิธีวิจัยงานวิจัยนี้เขาทำยังไงคะน่าสนใจมากนะเขาบอกว่าเขาใช้อาสาสมัครนะผู้ชายที่ได้รับการตรวจแล้วว่ามีอสุจิเนี่ยปกติหมดเลยเอามา20คนแล้วแบ่งเป็น2กลุ่มคือทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะมีการแช่อ่างน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ43องศาเซลเซียสครั้งละ30นาที
10ครั้งแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแช่เหมือนกันคือ10คนแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่1เขาจะให้แช่ติดต่อกันทั้ง10วันเลยหมายความว่าวันละ30นาทีทุกวันส่วนกลุ่มที่2เนี่ยให้แช่ทุก3วัน3วันแช่ที3วันแช่ทีจนครบ10ครั้งมันก็จะอยู่ภายใน27วันค่ะความจริงลักษณะที่ของกลุ่มที่2เนี่ยคล้ายกับของคนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นหรือคนฝรั่งต่างๆที่อยู่ในเขตอบอุ่นไปจนถึงเขตหนาวเนี่ยพวกนี้อาบน้ำไม่ทุกวันอาบน้ำต่อ3วันที7วันทีเดือนนึงทีนึงเพราะฉะนั้นมันตอบคำถามบางอย่างได้ที่บอกว่า3วันครั้งเนี่ยนะฮะในการศึกษาเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าคนที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยจะต้องงดมีเพศสัมพันธ์นะก็จะต้องมีการเก็บน้ำเชื้อน้ำอสุจิคือจะเก็บ2ครั้งก่อนเริ่มต้นให้ชัวร์ว่าคนพวกนี้ปกติจากนั้นก็มีการเก็บจนครบ10ครั้งแหละตามจำนวนของการที่ต้องศึกษาสิ่งที่เขาตรวจสอบในน้ำอสุจิคืออันที่1เป็นโครงสร้างของโครโมาตินของสเปิร์มคือดูความหมายคือดูว่า DNA หรือหน่วยพันธุกรรมเนี่ยปกติไหมจากนั้นก็ตรวจสเปิร์มไมโทคอนเดรียลเมมเบรนโพเทนเชียลซึ่งอันนี้คนที่เรียนทางชีวเคมีเนี่ยอาจจะพอเข้าใจเขาดูไมโทคอนเดรียทีนี้ไมโทคอนเดรียเนี่ยเขาจะดูเมมเบรนโพเทนเชียลไมโทคอนเดรียเนี่ยเป็นบริเวณที่สำหรับสร้าง ATP เพื่อเป็นพลังงานของเซลล์ค่ะแต่การจะสร้าง ATP ได้เนี่ยจะต้องมีความต่างศักย์ของไฟฟ้าเกิดขึ้นซึ่งความจริงตัวเลขมันวัดยากมากนะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเมมเบรนโพเทนเชียลของไมโทคอนเดรียผิดปกติเนี่ยแสดงว่าไมโทคอนเดรียจะตายนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญประเด็นที่3ที่เขาวัดคือการตายของเซลล์คือตายแบบตายเองคืออัปอปโตซิสอันนี้หมายความว่าเซลล์เนี่ยบางครั้งเนี่ยพอรู้ตัวว่าตัวเองไม่สมบูรณ์ก็จะต้องพยายามทำให้ตัวเองนี่ตายไปเพื่อจะได้ไม่ไปเป็นภาระของร่างกายอีกอันนึงที่เขาทำก็คือโปรตีนที่อยู่ในน้ำอสุจิคือโปรตีนต่างๆเนี่ยณเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกความปกติหรือผิดปกติของเซลล์ได้ค่ะหลังจากเสร็จสิ้นงานวิจัยแล้วอาจารย์เขาตรวจเจออะไรคะเขาตรวจเจอว่าในเซลล์ของอสุจิเนี่ยนะมันจะมีโปรตีนบางอย่างที่แสดงว่าอสุจิมีความเครียดมีความเครียดก็คือความผิดปกตินั่นแหละนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่ามีความร้อนเพิ่มขึ้นเราต้องเข้าใจก่อนนิดนึงว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยตัวถุงอัณฑาเนี่ยจะอยู่นอกตัวหมดสัตว์ทุกชนิดเนี่ยจะอยู่ข้างนอกหมดในขณะที่ของตัวเมียหรือผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ข้างในเพราะไข่ของผู้หญิงเนี่ยต้องการอยู่ที่อุณหภูมิ37องศาแต่ว่าอสุจิของเพศผู้เนี่ยต้องการอยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า37องศามีงานวิจัยเหมือนกันอีกชิ้นหนึ่งที่เขาบอกว่าของมนุษย์เนี่ยถ้าอยู่ที่20องศาเนี่ยจะดีที่สุดไม่ไหวมั้งนะไม่ไหวอะถ้าอุณหภูมิ20องศาเนี่ยถ้าถูกอันทัดเจออุณหภูมิ20องศาเนี่ยมันแย่นะมันหนาวมากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอาแค่อยู่ข้างนอกธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วค่ะนะแต่ว่าต้องอุณหภูมิต่ำกว่า37องศาตัวอสุจิในถุงอัณฑะของเพศชายถึงจะเป็นปกติใช่ไหมอาจารย์ถึงจะเป็นปกติทั้งปริมาณและคุณภาพแล้วถ้าต่ำกว่า20องศาล่ะก็จะหายไปหรือถ้าตายไปแต่ว่าคุณภาพมันจะเสียหมายความว่าเป็นอสุจิที่ไม่แข็งแรงอืมค่ะแต่ทีนี้ผลการวิจัยนี้พอเขาเจอว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับโปรตีนของตัวอสุจิเขาอธิบายว่ายังไงเพิ่มเติมคะอาจารย์คือความผิดปกติเนี่ยแสดงว่าการทำงานของอสุจิจะเริ่มผิดไปแล้วจะต้องผิดไปเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันผิดชนิดไปบ้างหรือเสียสภาพไปบ้างอันนี้เขาก็แค่บอกว่ามันเกิดความเครียดเขามีวิธีวัดนะฮะเป็นทางวิทยาศาสตร์แต่อันที่น่าสนใจคือมีการเพิ่มจำนวนตัวอสุจิที่มีการทำงานของไมโทคอนเดรียหยุดชะงักคือไม่ทำคืออสุจิเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นส่วนที่เราเรียกว่าหัวและก็หางแต่ระหว่างหัวกับหางเนี่ยจะมีส่วนขั้นกลางซึ่งบริเวณนี้จะมีไมโทคอนเดรียสูงนะฮะไมโทคอนเดรียตรงนี้จะให้พลังงานกับหางให้หางเนี่ยว่ายได้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมีอสุจิไม่ผิดปกติจำนวนเนี่ยไม่ผิดปกติแต่ปรากฏว่าว่ายช้ามากพอว่ายช้าเนี่ยเวลาจัดปฏิสนธิเนี่ยก็เข้าไปไม่ถึงไข่เพราะฉะนั้นคนบางคนที่บอกว่ามีลูกยากเนี่ยไม่ใช่เป็นหมันแต่เป็นเพราะว่าอสุจิเขาไม่แข็งมันไม่มีแรงไม่มีแรงแล้วเขาก็พบว่าคนที่แช่น้ำร้อนเนี่ยจะมีการตายของตัวอสุจิเพิ่มขึ้นโดยเข้าไปลองเขาย้อม DNA คือ DNA เนี่ยมันจะย้อมสีได้ติดได้ในระดับหนึ่งซึ่งแสดงว่าเสียปกติแต่ว่าถ้าย้อมสีได้มากขึ้นมากเกินไปเนี่ยก็ผิดปกติและแสดงว่าอสุจิเนี่ยมันเริ่มตายไปบ้างแล้วพอสมควรเป็นเรื่องไม่ดี
อ๋อเหรออาจารย์เขาอธิบายเพิ่มไหมว่าทำไมตัวอสุจิถึงตายเพิ่มขึ้นกับผู้ชายเพศชายที่แช่น้ำอุ่นในขณะที่แช่เนี่ยคือเขาผลิตอสุจิมารอไว้หรือยังไม่ได้ผลิตนะคะอาจารย์ก็อสุจินี่มันผลิตทุกวันค่ะผลิตทุกวันจนตายแต่ว่าปริมาณก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะตามอายุตัวอสุจิก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆตามอายุด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อายุมากๆ60-70เนี่ยยังมีลูกได้แต่อสุจิที่ได้ออกมานั้นอาจจะมีคุณภาพที่แย่ลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอสุจิที่พิการแต่ยังว่ายไปถึงไข่ได้ซึ่งอันเนี้ยน่ากลัวก็จะได้ลูกออกมาซึ่งไม่ปกติละเราเห็นตัวอย่างเยอะนะตัวอย่างมีเยอะมากเลยที่คนแก่60-70โชว์พลังว่ายังหนุ่มอยู่แล้วก็มีเมียน้อยมีเมียเด็กๆอย่างเงี้ยปรากฏว่าลูกออกมาเนี่ยไม่แข็งแรงอาจารย์คะมันมีงานวิจัยอื่นเพิ่มเติมอีกไหมเผื่อว่าคุณผู้ชายฟังคิดก่อนเชื่อของเราอยู่แล้วก็จะได้ระมัดระวังกันนะคะคือความจริงมีงานวิจัยเพิ่มแต่ว่าผมว่าจากงานวิจัยที่สุดท้ายที่เขาทำอยู่เนี่ยนะเขาบอกว่าความผิดปกติเนี่ยมันย้อนกลับไปปกติได้ยังไงถ้าเลิกน้ำอุ่นอ๋อเหรอต้องเลิกอาบเลยใช่ไหมเพราะว่าอย่างงี้คือคนที่อาบทุกวันกับคนที่อาบทุก3วันเนี่ยก็ต่างกันคนที่อาบทุก3วันเนี่ยความผิดปกติต่ำกว่าคนที่อาบทุกวันเนี่ยจะผิดปกติมากทีนี้ปัญหาคือประเทศไหนบ้างอ่ะที่อาบน้ำอุ่นทุกวันประเทศแถบหนาวนะบ้านเรานี่คงไม่นะคนไทยนี่คงไม่อาบน้ำอุ่นกันทุกวันทีนี้ประเด็นอันนึงที่น่าสนใจคือน้ำอุ่นที่เขาใช้ในการศึกษาเนี่ยคือ 43 องศาเซลเซียสค่ะมันก็ร้อนนะอาจารย์มันอุ่นไปไหมมันก็อุ่นพอสมควรนะร้อนปกติเนี่ยในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของทางสรีรวิทยาเนี่ยเขาจะใช้ที่ประมาณ40องศาเซลเซียสไปถึง43และอาจจะขึ้นไปถึง45ได้ค่ะเหตุผลหนึ่งที่นักสรีรวิทยาเขาพูดก็คือว่าถ้าเราแช่น้ำอุ่นที่อุณหภูมิ40กว่าองศาเนี่ยนะเส้นเลือดมันจะขยายมันจะเกิดการปล่อยอะไรคือถ้าบอกว่าขับสารพิษบางคนเชื่ออย่างนี้ก็เป็นไปได้นะสารพิษบางอย่างเนี่ยขับเหงื่อเนี่ยมันก็จะออกมาทางเหงื่อได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาไปซาวน่าซาวน่านี่เขาจะสูงกว่านั้นนะ60กว่าอันนี้ก็เป็นการให้เลือดเนี่ยขยายตัวแต่เวลาบางครั้งเนี่ยไปแช่น้ำร้อนอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเข้าใจว่าเขาคุมอุณหภูมิด้วยนะแม้ว่าธรรมชาติของเกาหลีด้วยเหมือนกันค่ะเขาจะมีสถานที่อาบน้ำอุ่นรวมคือถ้าเป็นที่เขาเป็นในร่มเนี่ยเขาจะคุมอุณหภูมิแต่ว่าถ้าเป็นกลางแจ้งนี่ก็แล้วแต่คือก็จะประมาณ40องศานี่แหละแต่ว่าของญี่ปุ่นเขาแช่นานนะผมว่าเขาแช่กันเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าเขาหนาๆความที่ 3-4 วันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยซึ่งอันเนี้ยเขาก็ต้องรู้แล้วว่าเขาจะต้องอย่าแช่บ่อยค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยความจริงผมว่าน้ำแค่37องศาเนี่ยเราก็แย่แล้วนะใช่วันที่เป็นหน้าร้อนของเมืองไทยเนี่ยน้ำอุณหภูมิขึ้นไป 37-38 ก็มีนะใช่หูอาบแล้วร้อนมากเลยโดยเฉพาะน้ำที่อยู่ในแท้งน้ำสูงๆดาดฟ้าเราไม่ต้องใช้เครื่องทำน้ำร้อนเลยอาจารย์เปิดอาบได้สบายแบบเหมือนอาบน้ำอุ่นเลยอาจารย์อันนี้บอกเป็นน้ำซักผ้ามากกว่าว่าเป็นน้ำอุ่นค่ะสรุปแล้วเนี่ยเรารู้ว่าน้ำท่าอุ่นประมาณ 40-43 องศาเนี่ยไม่ดีต่ออสุจิก็ต้องพยายามเลี่ยงเพราะว่าถ้าไม่เลี่ยงเนี่ยได้อสุจิที่ไม่แข็งแรงขึ้นมาเนี่ยคุณภาพประชากรจะแย่นะความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วนะคุณภาพประชากรเนี่ยต้องให้ดีไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยขนาดที่วันนี้ประชากรโลกเนี่ยลดลงนะเพราะว่ามันหลายๆอย่างเหตุผลหลายๆอย่างนะก็ต้องคนที่จะควบคุมคุณภาพประชากรแต่ว่าประเทศที่เขาไม่เคยสนใจเรื่องเนี้ยเขาก็ผลิตประชากรที่มีปัญหาออกมาตลอดเวลาแหละอาจารย์คะแล้วมันมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากควรเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นอุณหภูมิระหว่าง 40-43 องศาเซลเซียสเนี่ยค่ะมีอยู่2เรื่องนะที่เขาแนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงคือการใช้แล็ปท็อปคือแล็ปท็อปเนี่ยคือคอมพิวเตอร์ที่พกพาเนี่ยจริงๆคือแล็ปท็อปซึ่งคำว่าแล็ปก็คือตักเราใช่ไหมฮะปกติเนี่ยเขาจะใช้วางบนตักแล้วก็พิมพ์ซึ่งถ้าพิมพ์นานๆเนี่ยความร้อนเขาบอกแล็ปท็อปเนี่ยสามารถสร้างความร้อนได้ประมาณ70องศาเซลเซียสระหว่างใช้งานนึกถึงภาพสิว่าตักแล้วมันก็อยู่ใกล้กับอัณฑะมากเลย70องศาเซลเซียสเนี่ยทำให้อัณฑะนี่อุ่นขึ้นนะซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังพยายามบนโต๊ะที่สำคัญคือเรื่องของการเก็บโทรศัพท์มือถือคือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาจะปล่อยสัญญาณอยู่ตลอดเวลานะเป็นการส่งสัญญาณไปบอกที่ฐานของโทรศัพท์ว่าอยู่ตรงไหนเพื่อให้ถ้ามีอินคัมมิ่งคือว่ามีโทรศัพท์ที่โทรหาเราเนี่ยก็จะติดต่อกันได้เพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือก็จะปล่อยสัญญาณซึ่งเขากำลังสงสัยกันว่ามันมีความร้อนเหมือนกันแต่ว่าจะร้อนแค่ไหนก็อีกเรื่องนึงแต่สังเกตนิดนึงเวลาเราโทรศัพท์นานๆเนี่ยหูก็ร้อนหูร้อนเลยใช่
มันร้อนขึ้นมาเองเลยผมสังเกตหลายที่เพราะฉะนั้นปัจจุบันผมถึงหาฐานที่ตั้งมาสำหรับวางมือถือเมื่อคุยกับคุณนี่แหละค่ะการวิจัยเรื่องน้ำอุ่นมีผลต่อคุณภาพของอสุจิในผู้ชายอันนี้ก็เป็นจริงนะคะแต่ว่าก็มีคำแนะนำอาจจะต้องเลิกในการอาบน้ำอุ่นแต่สำหรับในประเทศเมืองหนาวเขาอาจจะเลิกไม่ได้นะอาจารย์อย่าง1องศา2องศาหิมะตกเนี่ยดิฉันว่ายังไงก็ต้องอาบน้ำอุ่นคือถ้าเลี่ยงไม่ได้นี่นานๆอาบทีหรือว่าอาบแบบแป๊บๆได้ไหมอาจารย์อาบ2นาทีพอจะไหวไหมฮะอาจารย์ความจริงอาบธรรมดาได้คือเขาก็ตั้งน้ำอุ่นให้มันอยู่ประมาณ35องศาก็พอแล้ว35 36ที่เราก็รู้สึกอุ่นสบายแล้วแล้วเวลาอาบน้ำเราก็อาบน้ำในห้องน้ำในบ้านนะถ้าเป็นไปได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่หนาวมากหรอกเพราะในบ้านก็จะมีฮีเตอร์มีเครื่องทำความร้อนอาบน้ำแค่อย่าให้เกิน30ผมว่า30นี่ก็สบายสบายแล้วแล้วเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อที่ดีหน่อยเขาตั้งอุณหภูมิได้เลยตั้งอุณหภูมิให้ตรงแบบเป็นอุณหภูมิจริงๆได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแบบไม่ค่อยแพงหน่อยก็ปรับให้แค่พอไม่หนาวไม่สะท้านก็พอแล้วอย่าได้ให้มันร้อนคือร้อนมากๆนี่ยังไงก็ไม่ดีเพราะว่าทำให้ผิวแห้งค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับฟังมีประเด็นคำถามข้อสงสัยต่างๆส่งมาได้นะคะทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter YouTube ติดตามรับฟังรายการกันได้แล้วก็ขอบคุณทุกสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในจังหวัดต่างๆสามารถติดตามรับฟังรายการภูมิคุ้มกันแบบเสียงชัดแจ๋วได้ผ่านสถานีวิทยุแห่งนี้ที่คุณกำลังรับฟังกันอยู่นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbs podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbs podcast Spotify Google podcast Podbean SoundCloud และ Apple podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น